ไปเหยียบเล่นเวียดนามสี่เท่ากันครับเหมือนว่าดีนะครับต้องระวังครับเขาเล่นบอลสั้นหน้าครับผ่อนพันเลือกแล้วโยกมาวิภาวีครับโอ้ลูกนี้สับสวยเลยครับวิภาวีสีทองมาแล้วครับวิภาวีสีทองดูครับยกมาหัวเสาให้ครับสูงสูงมาตีทะลุไปได้ครับวิภาวีมีช่องพอดีครับช่องนิดดีหลังนะครับเหมือนแรกเกือบสั้นไปหน่อยครับจังหวะนี้บุกได้ดีครับแต่ติดบล็อกนะครับโยนกลับมาวิภาวีอีกทีนึงคราวนี้ตีอัดแหมบล็อกเขายังอ่านดีสามดาบสามได้ไหมครับลูกนี้ชาเลนจ์ไหมครับอย่างนี้ออกจัมป์เสิร์ฟดีมากเลยครับลูกนี้เสิร์ฟเอสเลยครับวิภาวีในที่ชันเลียนนี่ตัวรับอิสระรับไม่ทันเลยครับครับแล้วก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่1ครับไทยเรานำอยู่8ต่อ5ครับเดี๋ยวสักครู่ครับเสิร์ฟจี้มาเลยครับนี่แหละครับโอ้โห2แต้มติดจากเกมเสิร์ฟของเธอครับวิภาวีสีทองไม่ธรรมดาครับจังหวะเสิร์ฟจังหวะนี้ของวิภาวีครับรับยากมากครับดูครับจังหวะนี้ถ้าตีบอลตีไปแล้วก็นี่นะครับไม่อยู่เลยครับทางด้านของฟาร์มทิเวตเสิร์ฟเลยครับเป็นที่คุยเราเล่นบอลเร็วบ้างครับเขายังดีเฟนด์ได้หลายหลังของเวียดนามบอกได้ครับพรพานมา3เมตรกลางดีกว่าครับสับแน่นๆแล้วก็แฉลบบล็อกออกไปครับครับเข้ามาตี3เมตรกลางครับวิภาวีแล้วก็ถึงสินบอกทัชบอลนะครับตรงนี้12ต่อ9ครับดูครับขึ้นมานี่บล็อกตกพอดีครับต้องระวังนะครับนี่เขาขึ้นสูงครับแต่ว่าเรารับมาแล้วเข้าฝั่งเขาไหลหลังมาหยอดไม่ได้ครับพรพันธ์เล็งแล้วโยกมาหัวเสาวิภาวีลูกนี้ทัชออกไปครับได้แต้มครับขึ้นนำ 16-12 ครับแรกรับยากหน่อยครับยกไม้วิภาวีเลยครับแล้วดูครับวันนี้คมอีกแล้วครับวิภาวีโอ้โหตีลูกนี้นี่เลยที่ทันเหรียญนี่ไม่ทันเลยครับครับมีโอกาสได้ลงมาเป็นตัวจริงนี่ทำผลงานได้ดีเลยครับทางด้านของวิภาวีสีทองทำบอลแรกดีแล้วระวังครับโอ้โหมีมาทับลูกนี้โอ้โหไม่รู้จังหวะตกยังไงครับคลิกหรือเปล่าครับผู้เล่นเวียดนามก็เข้ามาช่วยดูด้วยนะครับครับต้องดูว่าจับที่ตรงไหนน่าจะเป็นข้อเท้าหรือเปล่าน่าจะข้อเท้าซ้ายแหละครับโอ้เนี่ยครับต้องแก้รองเท้าเลยครับโอ้สีหน้าไม่ดีแล้วครับวิภาวีสีทองกำลังโชว์ฟอร์มดีๆนะครับครับดูว่าลื่นหรือเปล่าครับต้องดูว่าเหยียบใครหรือเปล่าครับหรือว่าพลิกเองครับครับต้องดูภาพช้านะครับเหมือนจะมีเสียงร้องออกมาด้วยนะครับตอนที่ล้มลงไปแต่ก็หน้าตาก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรมากครับแต่ก็ลุกขึ้นยากครับเราไม่ได้ดูรีเพย์นะครับว่าจังหวะที่ดูครับเนี่ยยังไงครับลื่นหรือเปล่าครับไปเหยียบเล่นเวียดนามครับเขาล้ำมาทำให้จังหวะข้อเท้าลงพลิกนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเสียไปครับเอ้าโอ้โหแล้วก็ขึ้นมาเข็มเลยครับจริงจังเลยครับแต่ว่าสีหน้าก็ยังไม่ดีกับเครียดมากนะครับแต่กำลังโชว์ฟอร์มดีๆเลยครับวิภาวีสีทอง